สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานครับเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันพฤหัสบดีนะครับวันที่12นะครับกันยายน2562นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้นะครับเย็นนี้ก็จะพามาตัดอ้อยนะครับตัดพันอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับทยอยส่งลูกค้าตามออเดอร์นะครับเราก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สั่งช้านะครับก็อาจจะไม่ทันนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับช่วงนี้น้ำก็ท่วมนะครับน้ำท่วมขึ้นเข้าสวนได้นะครับก็ทยอยตัดส่งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตตาของเราก็สวยมากนะครับตาสมบูรณ์นะครับไม่มีตาบอดนะครับน้ำเพิ่งลดนะครับน้ำเพิ่งลดเพิ่งเข้าสวนได้นะครับนี่เป็นแปลงอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยคั้นน้ำเพื่อสุขภาพนะครับแปลงนี้เอาไว้ขายเป็นท่อนพันนะครับขายท่อนพันส่วนอีกแปลงหนึ่งก็เอาไว้ขายเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับส่งลูกค้านะครับที่สั่งจองไว้นะครับนะครับลำอ้อยเรานะครับสูงมากนะครับประมาณ 3-4 เมตรนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งเยอะนะครับช่วงเย็นทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้นะครับก็ทยอยส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งก็ค่อนข้างแพงมากนะครับเพราะว่าอ้อยเราหนักนะครับอ้อยน้ำหนักเยอะนะครับก็เลยได้ตัดเป็น1ข้อตานะครับก็ทยอยตัดนะครับอันนี้คนงานตัดอ้อยเราก็กำลังมาแล้วนะครับกำลังทยอยตัดส่งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเย็นนะครับแถมเยอะๆนะครับปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวล้วนๆนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักตัดอ้อยส่งก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ